ร่วมจัดไปโดย Yamaha Tricity ไทยประกันชีวิตผลิตภัณฑ์ Milo 3 in 1กลับสู่เบรกที่3แล้วค่ะนี่พี่แชมป์ถ้าเกิดใครเนี่ยแบบว่าอยากดูย้อนหลังนะคะรายการเราพิมพ์คำว่า CHAMPJUDPAI ค่ะใน YouTube สามารถเจอกับพวกเราได้เลยดูได้ทุกที่ทุกเวลาและตอนนี้คุณผู้ชมครับหลังจากที่ช่วงเมื่อกี้ทางด้านโจโจจูดิสได้พาพวกเรานะครับไปดูบรรยากาศที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในเกมที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นนัดที่คนดูเยอะที่สุดที่ราชมังคลากีฬาสถานประจำปี 2557 หรือว่า 2014 คราวนี้ทุกช็อตเด็ดที่เกิดขึ้นในนัดชิงชนะเลิศศึกอาเซียนคัพนัดแรกต้องย้ำนะครับว่านัดแรกนะฮะส่วนนัดที่2เป็นอย่างไรเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็คงจะมีมาให้ดูและอย่างที่ได้อธิบายให้แฟนๆได้เข้าใจนะครับว่าเนื่องจากรายการนี้ไม่ใช่รายการสดเรามีความจำเป็นที่ต้องส่งเทปให้กับสถานีตอนวันศุกร์ฉะนั้นหลายคนก็อาจจะบอกว่าเอ้ยเกมมันเพิ่งจบทำไมเราไม่สามารถที่จะนำผลล่าสุดมาได้อันนี้ต้องขออธิบายนะครับให้ทางด้านของคุณผู้ชมได้เข้าใจด้วยนะครับผมแล้วค่ะพร้อมหรือยังพี่แชมป์ที่จะไปดูที่สนามไฮไลท์จะเป็นยังไงบ้างเราจัดไปบอลไทยฟีเวอร์วันนี้แชมป์จัดไปตอกย้ำกระแสฟุตบอลไทยในการแข่งขันระหว่างไทยแลนด์ของเราพบเสือเหลืองมาเลเซียสำหรับครึ่งแรกในเกมนี้ทีมไทยของเราเป็นฝ่ายไล่บุกตั้งแต่วินาทีแรกแต่ยังออกอาการเกรงๆเล็กน้อยเมื่อต้องมาเล่นต่อหน้าแฟนบอลกว่า 50,000 คนที่สนามราชมังคลาส่วนมาเลเซียถือว่าวางเทคนิคมาได้ดีเมื่อวางเกมเพรสชิ่งรอจังหวะโต้กลับได้เป็นระยะต่างฝ่ายต่างมีโอกาสลุ้นประตูกันอย่างสนุกจบครึ่งแรกไป0-0ครึ่งหลังกลายเป็นทีมชาติไทยที่เล่นได้อย่างสุดติ่งไล่บี้ไล่บทจนเสือเหลืองมาเลเซียออกอาการอย่างเห็นได้ชัดหลังจากบทอยู่นานแฟนบอลไทยทั้งประเทศก็ได้เฮกันลั่นเมื่อผู้เล่นมาเลเซียทำฟาวล์อดิศักดิ์ไกลสอนในเขตโทษเป็นจุดโทษสิครับลูกนี้เป็นชาลิวชะปุยซัดเข้าไป1-0ไทยแลนด์ปูนหลังจากได้ประตูขึ้นนำไทยแลนด์บุกต่อครับบุกเข้าไปชนาทิพย์ได้บอลกระชากปาดเข้ากลางเป็นเกลิกฤทธิ์ทวีการโกไทยแลนด์2-0ยังไม่นำใจไทยแลนด์บุกต่อเนื่องคราวนี้ยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจเมื่ออาการเกรงหายไปดูครับติ๊กตอกการเข้าทำที่สุดยอดสไตล์ไทยแลนด์โอลี่แหมถ้าเข้าลูกนี้รับรองคลิปนี้จะถูกฝังอยู่ใน YouTube เป็นสถิติแน่นอนจบเกมไทยแลนด์ชนะไป2-0ส่วนเกมหน้าทีมชาติไทยออกไปเยือนมาเลเซียจะเป็นอย่างไรจะได้แชมป์หรือไม่หลายๆท่านคงทราบผลกันไปแล้วแต่ไม่ว่าจะยังไงถ้าพวกคุณเล่นกันด้วยใจแบบนี้เชื่อว่าผลการแข่งขันก็ไม่สำคัญเท่าการที่พวกคุณได้แสดงให้คนทั่วประเทศได้เห็นว่าคุณคือตัวแทนที่เหมาะสมของพวกเขาทุกคนสู้สุดใจไทยแลนด์ยังไงบรรยากาศสุดยอดนะพี่แชมป์เนาะก็ถือว่าเป็นก้าวใหม่นะครับของวงการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยซึ่งคนวงในก็บอกนะครับว่าความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าทางด้านของโค้ชก็คือคุณซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองตำนานตีลังกาทีมชาติไทยคนนี้เขามีปรัชญาในการทำทีมก็คือไม่แคร์คนดังแต่แคร์คนเก่งและแคร์คนที่เป็นเด็กเพราะว่าจะสังเกตนะครับว่านักเตะทีมชาติไทยชุดนี้หลายคนยังงงว่าเขาเป็นใครส่วนนักเตะที่เราคุ้นชื่อคุ้นหูกับไม่ติดหลายคนเพราะว่าโค้ชซิโก้เขาใช้หลักที่บอกว่าเด็กที่ยังไม่ดังอีโก้หรือความมั่นใจ อาจจะไม่สูงเท่ากับว่าเวลาสั่งอะไรแล้วเด็กพวกนี้ยังคงไม่เคยคว้าแชมป์รายการใหญ่ๆยังคงไม่เคยที่จะได้รับเงินเดือนเยอะๆจนเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วก็โดนสปอยฉะนั้นเนี่ยจะลงไปแล้วก็จะเล่นตามแบบแผนของโค้ชซิโก้แบบเป๊ะๆฉะนั้นตอนนี้ดังสู้เด็กเก่งไม่ได้นั่นนะสิช่วงหน้าพี่แชมป์ห้ามพลาดวิวกับพี่แนนกลับแล้วพี่แนนสาวเซ็กซี่ประจำรายการของเราจะมีเรื่องเด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเดี๋ยวเราจัดไป